วัสดีครับผมแพนนรวิทย์ครับสวัสดีครับผมแพนนรวิทย์ครับเกิดวันที่18กรกฎาคม2541ปีนี้ก็อายุ23ปีครับจบการศึกษาจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดนานาชาติครับผมชีวิตในวัยเด็กของแพนนะครับแพนเป็นคนที่ซนมากนะครับตอนเด็กเนี่ยดูได้จากคิ้วนี่เลยนี่อันนี้เป็นรอยตั้งแต่ตอนเด็กนะครับว่าซนมากๆกระโดดจนคิ้วเนี่ยไปชนกับขอบเตียงที่อากงนอนนะครับเลยทำให้คิ้วแตกเย็บหลายเข็มนะครับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับเป็นแบบไหนไลฟ์สไตล์ของแพนก็จะเป็นคนที่เรียบง่ายแต่งตัวสบายๆครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องแบบแนวแฟชั่นก็จะแต่งเต็มเลยครับอาหารที่ชอบแพนเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆครับก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยเส้นหมี่เส้นอะไรเงี้ยกินได้หมดครับสิ่งที่กลัวนะครับสิ่งที่แพนกลัวมากๆเลยเป็นผึ้งแมงมุมนะครับผึ้งนี่กลัวมากๆคือตอนเด็กเนี่ยไปเที่ยวน้ำตกแล้วคือผึ้งอ่ะมาบินบนตรงหัวแบบเยอะมากๆแล้วแบบเหมือนเราออกจากน้ำตกตรงนั้นปุ๊บอ่ะเรามาดูที่เท้าเราเผลอเหยียบผึ้งตายไปตัวนึงตอนนั้นเลยทำให้กลัวมากๆครับสเปคคนที่จะมาเป็นแฟนเราผมชอบผู้หญิงสูงครับผมแล้วก็นิสัยเป็นคนที่ไม่งี่เง่าครับไม่งองแงแล้วก็คุยกันเข้าใจครับผมคอยซัพพอร์ตกันและกันให้กำลังใจกันและกันครับในเวลาที่ต่างคนต่างเหนื่อยเราก็ให้กำลังใจกันและกันเพื่อทำให้ต่างคนต่างมีกำลังใจมากขึ้นนะครับผมช่วยรีวิวความเป็นแพนมา3ข้อนะครับข้อที่1ถึงแพนจะหน้านิ่งนะครับแต่จริงๆแล้วแพนไม่หยิ่งนะก็ถ้าคนที่ภายนอกมองแพนอาจจะดูว่าเป็นคนนิ่งๆยิงๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าได้รู้จักจริงๆอ่ะแพนจะเป็นคนที่พูดเก่งคุยสนุกนะครับแล้วก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้มากๆเลยเวลาที่ได้อยู่กับคนอะไรอย่างนี้ข้อที่2นะครับแพนเป็นคนที่ติดเกมครับติดเกมมากๆติดเกมในมือถือคือถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเล่นเกมหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปอย่างเงี้ยครับจนถึงประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคนโทรมาจะไม่ค่อยรับสายครับเพราะจะเล่นเกมอยู่อะไรอย่างงี้ครับข้อที่3นะครับก็แพนจะเป็นคนที่ยิ้มเก่งครับชอบรอยยิ้มตัวเองก็คือจะชอบส่องกระจกแล้วก็ยิ้มให้หน้ากระจกอะไรเงี้ยเพื่อดูว่าเรายิ้มยังไงดีเรายิ้มยังไงถึงจะดูแล้วสดใสอะไรเงี้ยครับผลงานวงการบันเทิงที่ผ่านมาของแพนนะครับ1เลยแพนเริ่มต้นจากการทำวงบอยแบนด์ครับวง Axis แล้วก็ได้ทำต่อก็คือทำเป็นซีรีส์บทเพื่อนบทเพลงครับผมซึ่งออนแอร์จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับและณปัจจุบันนี้กำลังถ่ายทำอยู่เรื่อง Love Area ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครับผมที่แพนรับบทเป็นหมอนนท์นั่นเองมาเล่นซีรีส์เรื่อง Love Area ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันได้ยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะแพนไม่ได้รับบทเป็นนนท์ครับแต่แพนรับบทเป็นวินที่เป็นเพื่อนของอะตอมและเป็นเพื่อนของวาเลนนะครับผมก็ตอนนั้นเพิ่งได้เปลี่ยนบทมาเป็นหมอนนท์นะครับก็คือก่อนถ่ายได้ประมาณอาทิตย์นึงเองครับการเตรียมตัวอะไรต่างๆก็คือต้องเตรียมตัวใหม่อ่านบทใหม่ครับอะไรอย่างนี้แต่พอเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าตัวของหมอนนท์เนี่ยคาแรคเตอร์เหมือนกับตัวจริงของแพนเลยคือมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมากครับความแตกต่างระหว่างหมอนนท์ในซีรีส์นะครับกับตัวจริงของแพนเนี่ยแพนจะบอกว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าหมอนนท์เนี่ยมีคาแรคเตอร์ของตัวละครที่คล้ายๆกับตัวจริงในชีวิตของแพนจริงๆนะครับก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงเรื่องการพูดครับผมเพราะว่าคนที่เรียนหมอและถูกที่บ้านกดดันบีบอะไรต่างๆเนี่ยครับจะทำให้ชีวิตอะไม่ค่อยสดใสโลกจะไม่ค่อยสดใสครับแต่แพนก็พยายามทำให้หมอนนท์นั้นอะดูเป็นคนที่อาจจะแบบขาดสีสันในชีวิตอะครับจนวันนึงได้มาเจอไข่ตุ๋นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละ
สิ่งที่จะมาเติมชีวิตเราให้มีสีสันมากขึ้นคนหลายคนบอกมานะครับว่าหมอนนท์เนี่ยคือไมโครเวฟบอยแพรก็รู้สึกดีนะครับที่หลายๆคนอ่ะตั้งฉายาให้แพรไปแบบนั้นเพราะรู้สึกว่าเราจะมีความอบอุ่นจริงๆแหละเพราะแบบเวลาใครอยู่ด้วยใกล้ๆหรืออยู่ใกล้ๆเราอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอยากอยู่ด้วยครับรู้สึกอยากคุยด้วยอาจจะด้วยความที่ผมอ่ะเป็นมิตรกับคนง่ายอะไรเงี้ยครับเลยแสดงตรงนี้ออกมาได้เด่นชัดที่สุดครับคิดว่าหมอนนท์เนี่ยข้างรักใครตนบ้างหรือเปล่านะก็ตั้งแต่ตอนทำแผลครั้งแรกที่ได้ทำที่มุมปากของใครตุ่นนะครับตอนนั้นอะเรียกว่าตกหลุมรักเลยดีกว่าแต่พอได้อยู่ด้วยกันไปได้ดูแลได้คุยได้นู่นได้นี่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับใครตุ่นมากขึ้นนะครับก็ทำให้หมอนนท์เนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เคยมีใครมาทำให้เรารู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยจนเนี่ยตอนเนี้ยก็น่าจะข้างรักแล้วล่ะครับเล่นซีรีส์คู่กับกันกันกับพักเป็นยังไงบ้างดีนะครับเพราะว่ากันกันและพักเนี่ยนิสัยดีมากๆเลยครับแล้วก็นิสัยพวกเราเนี่ยเข้ากันได้เราแบบคุยกันได้ทุกเรื่องเปิดใจคุยกันได้นะครับก็ตั้งแต่ไปถ่ายกันที่จันทบุรีได้นอนห้องเดียวกัน3คนก็ดูแบบสนุกดีครับแบบเฮฮาเรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้ครับผมไม่มีกำแพงต่อกันนะมีเรื่องอะไรปรึกษากันก็สามารถปรึกษากันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับเราพร้อมให้คำปรึกษากันและกันนะครับผมอยากจะให้ทุกคนติดตามซีรีส์เรื่อง Love Area ครั้งหนึ่งเราเคยละกันนะครับฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้กับหมอนนท์ด้วยนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะหมอนนท์จะสมหวังหรือเปล่าหรือจะมีใครมาคู่กับหมอนนท์หรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแพนอยากจะขอฝากลิงก์การติดตามของแพนได้นะครับ IG แพนนรวิทย์ Twitter แพน NRW ครับผมแล้วก็ TikTok แพนจุดนรวิทย์เหมือนกับชื่อเดียวกับ IG เลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย